ส่วนในเรื่องที่ว่าระหว่างล้อซีลวดกับล้อแม็กอะไรน่าใช้กว่ากันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวล้อแม็กนะครับเขาจะให้ความเสถียรภาพในการหมุนในความเร็วสูงที่ดีกว่าตัวล้อซีลวดพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะมีความสั่นน้อยเราก็จะเห็นได้จากพวกตัวรถสปอร์ตเขาจะใส่กันเนาะเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงนะฮะแต่ทีนี้สำหรับตัวล้อซีลวดเองเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานนะฮะเราจะสังเกตได้จากไม่ว่าจะเป็นรถแอดเวนเจอร์หรือรถวิบากเขาก็จะใช้ล้อซีลวดหมดเลยเพราะว่ามันสามารถบิดตัวให้ตัวได้นะครับอย่างรถ CIF 300เองก็จะใช้ซีลวดใช่ไหมแต่สำหรับรถที่ใช้ความเร็วไม่ได้เยอะมากอย่างเว็บ125ของเราเนี่ยในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดู Honda Wave 125i ปี2023รุ่นล้อซีลวดนะฮะซึ่งรถคันนี้ก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 56,100 บาทซึ่งราคาจะถูกกว่ารุ่นล้อแม็กอยู่ราวๆ 2,600-2,700 ซึ่งรถรุ่นเนี้ยมันน่าใช้กว่าล้อแม็กยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for 1,000 faces Ayy Give me that crown Get in my way and you'll be put down It ain't your place All this my town If I want that shit Then I'll get it right now สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่อง7สีผมสานะฮะก่อนเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปเดี๋ยวรบกวนฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ร้านชานยนต์ CBB ที่อำเภอสว่างแดนดินที่จังหวัดสกลนครนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูรถ Honda Wave 125i ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2023เนาะแต่ว่าเป็นรุ่นล้อซีลวดนะครับนี่ล้อซีลวดนะฮะวันนี้จะพามาดูทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งปกติแล้วรถเวฟ125รุ่นล้อซีลวดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่3สีนะฮะก็คือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าสีดำเนี่ยเพิ่งขายออกไปนะฮะมารีวิวไม่ทันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูกัน2สีนี้ก่อนแล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดโดยรวมของตัวรถกันก่อนเนาะในเรื่องของไฟหน้าก่อนแล้วกันนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวชิวน้อยๆสีดำตรงนี้ก็ยังมีใส่มาให้นะฮะด้านหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับรุ่นก่อนนะครับก็คือจะมีรูยึดตะกร้าหน้า2จุดตรงนี้นะครับแต่ว่าในรถเดิมๆเนี่ยเขาจะยังไม่สามารถยึดตะกร้าได้นะฮะจะต้องไปใส่ตัวโครงเหล็กนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้นะฮะคือน็อตเนี่ยหมุนผ่านแฟลิ่งด้านหน้าไว้เฉยๆนะครับไม่ได้มีโครงเหล็กข้างในนะฮะถัดลงมาก็คือในเรื่องของไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟหลี่เองเนี่ยก็จะติดอยู่ที่ตัวบังลมด้านหน้าตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะอยู่ต่ำลงมานะฮะจะงอยปากตรงนี้นะฮะจะเป็นสีโครเมียมนะครับสีแดงสวยอยู่นะสีแดงสวยนะฮะแล้วก็ถัดลงมาในเรื่องของตัวบังโคลนหน้านะครับบังโคลนหน้าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่เข้ากับตัวโฉมหน้าของเขานะครับในเรื่องของดีไซน์บังโคลนหน้าเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับรุ่นเก่านะฮะในปี2023เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับถัดมาในเรื่องของตัวบังลมนะครับตัวบังลมเองเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Honda อยู่ตรงนี้เนาะดีไซน์สวยนะในรุ่นล้อซีลวดเองเนี่ยจะเป็นสีล้วนนะฮะสีล้วนทั้งสีดำสีน้ำเงินสีแดงนะครับชิ้นพลาสติกพวกเนี้ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถหมดเลยนะครับชิ้นพวกเนี้ยถ้าเป็นรุ่นล้อแม็กก็จะเป็นสีเฉพาะเนาะถ้าเป็นรถสีขาวก็จะเป็นสีแดงสีเทาจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นล้อซีลวดเนี่ยก็จะเป็นสีล้วนนะฮะชุดไฟลิ่งทางด้านท้ายนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Wave 125i นะฮะซึ่งจะเป็นสติ๊กเกอร์ชุดเดียวกันกับตัวล้อแม็กนะครับทุกสีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำจะใช้สติ๊กเกอร์ชุดนี้นะฮะไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่สวยๆนะฮะไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะครับตัวหลอดจริงจะอยู่ด้านในนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะอยู่ด้านในเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวชุดก่อพลาสติกใสที่ครอบอยู่ข้างนอกนะครับอย่างตัวสีแดงก็จะดีไซน์ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวสีน้ำเงินนะครับนี่สีน้ำเงินก็สวยนะฮะสีน้ำเงินตัดกันกับตัวหลอดโครมสีแดงที่อยู่ด้านในนะฮะตัวกันตกอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นโลหะนะครับตัวกันตกนี่ยังสามารถใช้ร่วมกันกับตัวปีเก่าได้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปแล้วจะติดแหลกท้ายเนี่ยก็ยังใช้แหลกท้ายชุดด้วยกันกับตัวเก่าได้นะครับก็น่าจะมีแค่ตัวนี้มั้งที่ใช้ร่วมกันได้นะฮะนี่เดี๋ยวมาดูสีน้ำเงินนะฮะ
สีน้ำเงินก็จะดีไซน์เหมือนกันกับสีแดงนะครับต่างกันแค่สีเนาะแต่ว่าตัวสีน้ำเงินเองจะเป็นน้ำเงินล้วนไปเลยนะครับน้ำเงินหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดสีสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่ตัวรุ่นล้อใหม่ก็ได้นะฮะสับสีกันไปสับสีกันมาก็ได้นะครับอีกจุดนึงที่ทำให้รถเวฟ125ไอตัวใหม่แตกต่างจากโฉมเก่าก็คือเขาก็จะมีจุดใส่ของตรงนี้มาให้นะครับนี่ก็สามารถใส่ขวดน้ำเล็กๆได้นะฮะแต่ว่ายังไม่มีชุดชาร์จไฟมาให้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะติดตัวชาร์จไฟก็ไม่ยากนะเห็นมีชุดชาร์จขายอยู่ในตัว Shopee Lazada อยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถทำเป็นสวิตช์พ่วงต่อกับตัวแบตเตอรี่ได้นะฮะสำหรับใครที่อาจจะเน้นเดินทางไกลหรือว่าขี่ส่งของนะครับที่จำเป็นต้องใช้ชาร์จมือถือก็สามารถติดอุปกรณ์เพิ่มได้นะฮะส่วนตัวกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจดอกเสียบธรรมดานะครับนี่นะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจที่เราเห็นลักษณะคุ้นชินกันมานานแล้วนะฮะส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานของตัวกุญแจเองเนี่ยเขาก็จะมีรูม่านปิดล็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดใต้เบาะจากจุดนี้ได้ด้วยนะฮะคือไม่จำเป็นต้องดึงกุญแจออกไปเสียบที่ใต้เบาะจุดนึงที่ทำให้รถคันนี้ดูแตกต่างนะครับจากรุ่นเก่าก็คือในเรื่องของตัวเรือนไม้นั่นเองนะฮะตัวเรือนไม้เองเนี่ยจะเป็นแบบกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับก็คือในเรื่องของการวัดความเร็วจะยังเป็นเข็มอยู่แต่ว่าในเรื่องของไฟบอกเกียร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางรวมจะเป็นดิจิตอลตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของชุดสีตรงหน้ากากตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงหรือสีดำนะฮะส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนะครับในตัวประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูสีแดงนะครับประกับทางด้านซ้ายมือก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ่มแตะนะครับส่วนประกับทางด้านขวามือก็จะมีปุ่มสตาร์ทมือมาให้นะฮะใน Honda Wave 125 i เนี่ยจะมีสตาร์ททั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าให้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับทั้งตัวล้อแม็กและตัวล้อธรรมดานะครับนี่คันสตาร์ทเท้าเขามีให้นะครับเป็นอะไรที่ดีอยู่เหมือนกันนะเผื่อฉุกเฉินเนาะถ้าเกิดรถมีปัญหานะฮะสตาร์ทมือมีปัญหาแล้วก็ยังสามารถใช้สตาร์ทเท้าแทนได้นะครับแล้วก็จุดแดงๆตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้ของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี่แหละนะฮะจากในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะตัวเฟรมก็แตกต่างกันนะครับตัวโครงรถนะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็รวมถึงตัวแฟริ่งนะฮะหรือว่าตัวเปลือกข้างนอกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะฮะที่แตกต่างไปจากรุ่นเก่านะครับก็คือดีไซน์มันจะคล้ายกันก็จริงแต่ว่าในเรื่องของรูน็อตต่างๆจะไม่ตรงกันเลยนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพวกชุดกองอากาศใช่ไหมอยู่แถวๆนี้นะฮะแต่ว่าในปีใหม่เนี่ยเขาจะย้ายนะย้ายลงมาไว้ข้างล่างเหมือนกันกับตัว110 i นะครับจุดนี้ก็จะทำให้เวลาการเซอร์วิสเวลาการเปลี่ยนตัวไส้กรองอากาศเนี่ยทำได้ง่ายนะฮะก็คือหมุนน็อตแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนกรองอากาศได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ทำให้ตัวเวฟ125 i ตัวใหม่เนี่ยมีฟีลลิ่งในการขับขี่ที่แตกต่างนะครับก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนั่นเองนะครับช็อคอัพด้านหน้านะฮะจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับแกนช็อคมีขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ26มิลลิเมตรกระบอกช็อคก็เป็นลักษณะเดียวกันกับของรุ่นเดิมคล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าในเรื่องของระยะยุบเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในรถเวฟ125โฉมเก่าเนี่ยจะมีระยะยุบด้านหน้าอยู่ที่81มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าในปี2023เนี่ยเขามีการเพิ่มระยะยุบให้เป็น90มิลลิเมตรนะฮะก็คือเพิ่มมาเยอะมากๆนะครับคือจากปกติมันยุบได้ประมาณเท่านี้ใช่ไหมในปี2023เนี่ยก็คือยุบได้เท่านี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือในตัวที่วัดเรือนใหม่นะครับในตัวเวฟปี2023เองเนี่ยด้านหน้าตรงกระปุกเรือนใหม่ตรงนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวเรือนใหม่เขาใช้แบบใหม่เนาะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นในการวัดความเร็วของตัวเวฟ125 2023เนี่ยเขาจะวัดจากตัวสเตอร์หน้านะฮะตัวแกนสเตอร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอารถเวฟ125ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฟันจำนวนฟันที่มากขึ้นหรือน้อยลงก็จะมีผลต่อการแสดงความเร็วก็คือไมเพี้ยนนั่นเองนะฮะทีนี้ในตัวของล้อนะฮะในเวฟ125 2023รุ่นล้อซีลวดเนี่ยตัวดุมล้อจะแตกต่างจากเพื่อนเขาแล้วนะจะไม่เหมือนดุมล้อของเวฟ110หรือเวฟ125เดิมนะฮะเป็นดุมล้อใหม่นะครับดีไซน์แปลกตาดีเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวจานดิสเบรกนะก็เป็นจานดิสเบรกดีไซน์ใหม่นะครับเห็นไหมเพราะว่าให้มันเข้ากับตัวดุมล้อเนาะ
ซีลวดพวกเนี้ยจะเป็นใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าตัววงล้อเองเนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นยางไซส์มาตรฐานของรถในบ้านเนาะของยางหน้าก็จะเป็นไซส์70ทับ90ขอบ17นะครับตัวจานดิสเบรกเนี่ยจะเป็นไซส์220มิลนะครับแต่ว่าตัวรูพวกเนี้ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูกับตัวรุ่นล้อแม็กนะฮะนี่รุ่นล้อแม็กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูน็อต4รูก็จริงแต่ว่าตัวรูมันจะชิดเข้ามานะครับแต่ในตัว125ล้อซีลวดใหม่เนี่ยจะเป็นจานดิสเบรกคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวปั๊มเบรกเองก็จะเป็นปั๊มชิน1ลูกสูบนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่น1ลูกสูบตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของสายส่งน้ำมันเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวเดิมนะฮะแต่ในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยในเรื่องของระบบเบรกก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแตกต่างนะครับส่วนในเรื่องของระบบการสะเทือนด้านหลังนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้แตกต่างไปจากเวฟ125ปีเก่านะครับก็คืออย่างแรกก็คือในเรื่องของช็อคอัพหลังนะครับช็อคอัพหลังเนี่ยจะเป็นช็อคอัพคู่เหมือนเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของระยะยุบจะแตกต่างกันนะฮะในโฉมเก่าน่ะจะมีระยะยุบอยู่ที่81มิลลิเมตรแต่ว่าในปี2023เองเนี่ยระยะยุบจะเพิ่มขึ้นเป็น86มิลลิเมตรนะครับก็คือเพิ่มขึ้นไปอีก5มิลลิเมตรนะฮะระยะยุบที่เพิ่มขึ้นทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็จะทำให้ความนิ่มนวลในการขับขี่ของเวฟ125เนี่ยดีขึ้นนะฮะสามารถลูดหลุมหรือว่าถนนที่มันไม่ดีอ่ะถนนที่มันเป็นรอยต่อหรืออะไรได้ดีมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของสวิงอาร์มนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะเพราะว่าในตัวปี2023เนี่ยเขาใช้แบบเดียวกันกับตัว110นะครับก็คือจะใช้ตัวหางปลายที่อยู่ข้างนอกแบบนี้จะไม่ใช่สวิงอาร์มกล่องแบบเดิมซึ่งจริงๆแล้วในเวฟ 125i ตัวใหม่เนี่ยเขาจะใช้สวิงอาร์มตัวเดียวกันกับของ110ใหม่นะครับก็คือสามารถใส่แทนกันได้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยเนาะว่าเอ้าทำไมตัว 110i ใหม่เนี่ยเวลาเอาไปใส่สวิงอาร์มของ125เนี่ยล้อมันจะยื่นออกมาข้างหลังจริงไหมแล้วทำไมตัว125ใหม่ยังมีดีไซน์ที่ไม่แตกต่างจาก125เดิมเพราะว่าในตัวเฟรมหรือตัวโครงรถเองเนี่ยเขาได้ทำการดีไซน์ใหม่นะฮะก็คือในจุดหมุนของตัวสวิงอาร์มเนี่ยเขาจะขยับถอยหลังมาเพื่อให้มันสามารถใส่กันกับตัวสวิงอาร์มแบบเดียวกันกับตัว110ได้โดยที่สมดุลของรถไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเวฟ 125i ตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดเอาสวิงอาร์มของตัวเก่ามาใส่เนี่ยตัวล้อหลังมันก็จะขยับถอยหลังออกมานะครับถอยหลังออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณสักนิ้ว2นิ้วได้เลยนะครับทีนี้ในตัวของวงล้อด้านหลังนะครับก็จะเป็นล้อซีลวดนะฮะส่วนตัวดุมล้อเนี่ยก็จะเป็นดุมล้อแบบเดิมอยู่นะไม่ได้แตกต่างไปเหมือนกันกับตัวดุมล้อด้านหน้านะฮะวงล้อก็จะเป็นวงล้อขนาด17นิ้วนะครับส่วนยางก็จะเป็นไซส์มาตรฐานของรถแม่บ้านก็คือไซส์80ทับ90ขอบ17นะครับแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นยี่ห้อ V Rubber นะฮะทั้งหน้าหลังเนาะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับอีกอย่างผมลืมบอกไปตัวขนาดของวงล้อเหล็กนะครับวงล้อหลังเนี่ย 1.6 นิ้วนะครับส่วนวงล้อหน้าจะเป็น 1.4 นิ้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ระบบเบรกทางด้านหลังกันบ้างนะครับระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นแบบดัมเบรกนะฮะพวกตัวดุมล้อพวกตัวฝาครอบพวกตัวขายึดเบรกพวกนี้สามารถใส่ร่วมกันกับตัว110ได้เลยนะฮะในเรื่องของระบบเบรกนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวพักเท้ากันบ้างนะฮะพักเท้าของคนขับทางด้านฝั่งขวานะครับเขาก็จะเป็นแบบเหล็กแล้วก็มียางหุ้มมาให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวแป้นเบรกหลังก็จะมีเขาก็จะทำเป็นตัวลายนะครับเป็นลายฟันเพื่อให้มันเกาะกับพื้นรองเท้าเรานะฮะตัวก้านเบรกนะครับก็จะยาวลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะเห็นไหมจุดหมุนเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าจุดเหยียบเขาจะอยู่ตรงนี้คือเบรกหลังเนี่ยทำงานได้ดีนะฮะอยู่ดีมากนะครับแล้วก็คันสตาร์ทเท้ามีมาให้แล้วแล้วก็จะมียางหุ้มตัวสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับในตัว125เก่าเนี่ยหลายคนบ่นเนาะว่าไม่มียางหุ้มมาให้ในปี2023เนี่ยคือใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพักเท้าคนซ้อนด้านหลังก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นตัวรูน็อตนะครับโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นตัว125เดิมจะไม่มีรูน็อตนะครับพักเท้าก็จะเป็นเหล็กแล้วก็มียางหุ้มนะครับตัวยางก็ไม่ค่อยนิ่มเหมือนกับคนขับนะฮะอาจจะมีความแข็งเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของท่อไอเสียนะฮะตัวท่อไอเสียก็จะเป็นดีไซน์คล้ายกันกับตัว110นะครับคล้ายกันเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะตัวท่อด้านในจะเป็นสีดำด้านนะครับรูท่อก็มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะใหญ่กว่าตัว125เดิมนะครับ
ตัวฝาครอบก็จะเป็นชุบโครเมียมนะครับสีสวยนะสีสวยส่วนพักเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเข้าเกียร์นะฮะตรงเนี้ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแตกต่างจากปีเก่านะครับก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่เนาะในเรื่องของพักเท้าเองเขาก็จะดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะฮะตัวคันเกียร์นะครับฝั่งเข้าเกียร์ก็จะเป็นเหยียบเนาะฝั่งถอนเกียร์ก็จะเป็นเหยียบเช่นกันนะครับพักเท้าตัวเนี้ยมีคอมเมนต์นึงถามเข้ามาว่าสามารถใช้ร่วมกันกับตัวเวฟ125ตัวเดิมได้ไหมก็คือไม่ได้นะครับถ้าเกิดเอาคันเกียร์ของเวฟ125เดิมมาใส่เนี่ยมันจะติดกับตัวแคร้งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะขาตั้งข้างขาตั้งคู่ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับตัวเบาะรถเองเนี่ยดีไซน์ของเขาจะค่อนข้างสูงเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความสูงก็ไม่ได้สูงมากนะสูงอยู่ที่ 76.9 เซนติเมตรนะครับตรงนี้นะ 76.9 เซนบางคนที่เคยนั่งอาจจะคิดว่ามันสูงกว่ารุ่นเก่าคือก็จริงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาทำโหนกสูงขึ้นมามันมีเหตุผลนะครับก็คือว่าด้านในเนี่ยเขาจะดันตรงปลายเบาะตรงนี้นะครับให้มันเป็นหลุมเข้าไปลึกนะฮะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มพื้นที่ของตัว U-box ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวปลายเบาะของ Wave 125เองเนี่ยมันก็เลยจะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เขาก็แก้ปัญหาความสูงตรงนี้โดยการปาดเว้านะครับนี่ปาดเว้าตรงปลายเบาะตรงนี้นะครับลงไปเพื่อให้มันไม่ถ่างขาเราออกมาเยอะนะครับจะทำให้เราสามารถยังยืน2ข้างสามารถลงพื้นได้ถึงเพื่อนๆจะมีความสูงไม่เยอะมากเนาะ150-160ก็ขี่ได้แน่นอนนะครับขี่ได้สบายน้ำหนักตัวก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับหนักแค่100กว่ากิโลกรัมเท่านั้นนะฮะส่วนตัวคนซ้อนนะฮะคนซ้อนก็จะแยกออกมาจากคนขับเนาะด้วยการเพิ่มระดับของตัวเบาะนะครับก็จะสูงขึ้นกว่าคนขับเล็กน้อยนะฮะส่วนในเรื่องของเนื้อผ้านะครับจะแตกต่างกับจากตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยเขาจะให้ผ้าเป็น2สีเนาะสลับรุ่นที่เป็นสีเทากับสีแดงแต่ว่าใน125เนี่ยเขาจะได้สีเดียวก็คือสีดำเลยนะครับทั้งรถสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะฮะส่วนในตัวใต้เบาะรถนะครับใต้เบาะรถก็ยังคงให้ความใหญ่ของตัว U-box เหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีขนาดอยู่17ลิตรนะฮะน่าจะเป็น U-box ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารถแม่บ้านที่ขายอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวใส่เอกสารนะครับใต้เบาะนะฮะผมชอบมากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่ใส่ไขควงที่ใส่บล็อกหัวเทียนนะครับส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่ 5.4 ลิตรนะครับขนาดเท่ากันกับของเดิมนะแต่ว่าดีไซน์จะไม่เหมือนเดิมดีไซน์จะแตกต่างจาก125เก่าไม่สามารถใช้ตัวถังร่วมกันได้นะฮะส่วนในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะอยู่ที่ 71.4 กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับก็ถ้าถัง 4.5 ลิตรก็สามารถวิ่งทำระยะทางได้ถึง380กิโลเมตรได้อย่างสบายๆนะครับก็คือถ้าเติมเต็มถังครั้งหนึ่งเนี่ยขี่จนลืมนะฮะหรือว่าจะเอาไปเดินทางไกลขี่ออกทริปเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ยาวๆแบบสบายๆได้เลยส่วนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเขาจับตัว110มาใส่จริงๆก็ใช่ส่วนหนึ่งนะครับมีความคล้ายกับ110ส่วนหนึ่งแต่ว่าในหลายๆส่วนของตัวเครื่องยนต์เองก็จะไม่เหมือนกับ110นะครับอย่างตัวรถ125เองเนี่ย CC ของเขาก็จะอยู่ที่ 123.9 CC เนาะแต่ว่าในตัว110ก็จะอยู่109 CC นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าถึงระยะชักจะเท่ากันนะครับก็คือ63มมเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของขนาดลูกสูบนะครับจะแตกต่างกันก็คือในตัว110ลูกสูบจะอยู่ที่47มมแต่ว่าในตัว125ลูกสูบจะมีขนาดอยู่ที่50มมนะครับก็คือใหญ่กว่าอยู่3มมจริงๆก็มีรายละเอียดในหลายจุดนะครับที่แตกต่างจาก110อยู่เหมือนกันในตัวพื้นฐานนะพวกฝาสูบก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวแคมเองก็ไม่เหมือนกันนะฮะลิ้นเร่งก็แตกต่างกันนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้รถ125แตกต่างจาก110ก็คือในเรื่องของระบบคลัชนะครับถึงเขาจะเป็นคลัชออโต้4เกียร์แต่ว่าในเรื่องของแผ่นคลัชเนี่ยจะแตกต่างกันนะใน125เองเขาจะใช้แผ่นคลัชทั้งหมดอยู่4แผ่นนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าระหว่างล้อซีลวดกับล้อแม็กอะไรน่าใช้กว่ากันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวล้อแม็กนะครับเขาจะให้ความเสถียรภาพในการหมุนในความเร็วสูงที่ดีกว่าตัวล้อซีลวดพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะมีความสั่นน้อยปกติพวกวงล้อเนี่ยถ้าเกิดหมุนเร็วๆมันจะเกิดการสั่นใช่ไหมมันเกิดอาการเยื้องศูนย์เนาะเราก็เลยจะเห็นในพวกรถใหญ่ๆเขาก็จะทำการถ่วงล้อนะฮะให้มันเกิดความสมดุลมากที่สุดซึ่งในตัวล้อแม็กเนี่ยจะสามารถใช้กระบวนการทางวิศวกรรมทำให้ความสมดุลได้มากกว่าตัวล้อซีลวดนะครับในกรณีที่ขี่ความเร็วสูงมากๆนะ
เราก็จะเห็นได้จากพวกตัวรถสปอร์ตเขาจะใส่กันเนาะเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงนะฮะแต่ทีนี้สำหรับตัวล้อซีลวดเองเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานนะฮะเราจะสังเกตได้จากไม่ว่าจะเป็นรถแอดเวนเจอร์หรือรถวิบากเขาก็จะใช้ล้อซีลวดหมดเลยเพราะว่ามันสามารถบิดตัวให้ตัวได้นะครับอย่างรถ CIF 300เองก็จะใช้ซีลวดใช่ไหมหรือแม้แต่รุ่นใหญ่อย่างตัว African Twin เนี่ยก็จะใช้ล้อซีลวดหมดเลยนะครับสำหรับสไตล์วิบากและแอดเวนเจอร์แต่สำหรับรถที่ใช้ความเร็วไม่ได้เยอะมากอย่างเว็บ125ของเราเนี่ยก็คงจะยังไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับคือพูดตรงๆก็คือว่าผมว่าสามารถเลือกใช้ได้เลยทั้งล้อแม็กแล้วก็ล้อซีลวดเนาะขึ้นอยู่กับความชอบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆว่าล้อแม็กมันสวยกว่าก็เลือกล้อแม็กดีกว่านะครับหรือเพื่อนๆอาจจะมองว่าใช้ล้อซีลวดดีกว่าเอาไปใส่ล้ออลูมิเนียมหรือว่าอาจจะชอบสีของตัวล้อซีลวดมากกว่าก็ซื้อล้อซีลวดแล้วก็ไปเพิ่มตัวล้อแม็กที่หลังก็ได้นะครับส่วนเพื่อนท่านไหนมีความรู้สึกยังไงนะฮะชอบล้อซีลวดมากกว่าเพราะอะไรหรือว่าชอบล้อแม็กมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของรถที่กำลังใช้อยู่ก็ได้นะฮะผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะแล้วก็ถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์นั้นนะมาต่อยอดเป็นคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับตัวเวฟ125ไอรุ่นล้อซีลวดตัวใหม่ปี2023เนี่ยที่ชาญยนต์ CBB อำเภอสว่างแดนดินเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ราคา 56,100 บาทเท่านั้นนะฮะ 56,100 บาทแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นล้อแม็กเนี่ยก็จะเพิ่มตังค์ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะก็คือราคา 58,700 บาทนะครับรุ่นล้อแม็กก็จะแพงกว่าอยู่ 2,600 บาทนะครับราคาเนี่ยเป็นราคาที่พร้อมรับรถนะฮะพร้อมรับรถสำหรับการซื้อเงินสดเนาะแต่ในเรื่องของเงินผ่อนเนี่ยก็อยากให้โทรศัพท์มาถามกับทางร้านเขาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยู่แถวจังหวัดสกลนครนะฮะก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ชาญยนต์ CBB ที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยนะฮะติดกันกับปั๊มคาวเทคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันเนาะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ